ันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างอัตราส่วนโปรตอนนะครับก็คือว่ามีโลหะยาว2เมตรถูกโหลดเป็นผลให้มีการขยายขึ้น4มิลลิเมตรแล้วก็ให้หาการเปลี่ยนแปลงของเส้นผ่าศูนย์กลางของโลหะลวดยาวอันนี้เมื่อมันขยายขึ้นถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดนี้คือ 1.5 มิลลิเมตรแล้วก็อัตราส่วนโปรซองนี้คือ 0.24 เราก็ใช้สมการโปรซองโอเคแล้วเรารู้ว่าโปรซองเรโชเนี่ยมันคือ 0.24 แล้วก็ L เนี่ยคือ2เมตรโอเคโดยที่ delta L เนี่ยก็คือ4มิลลิเมตรแต่ว่าเราต้องแปลงมิลลิเมตรเนี่ยให้เป็นเมตรก่อนมันก็คือ 0.04 เมตรแล้วก็ diameter เนี่ยคือ 1.5 มิลลิเมตรเราก็แปลงให้เป็นเมตรก่อนก็คือ 0.0015 เมตรหา delta D แล้วก็เท่าไหร่ซึ่งเราก็แทนลงไปในอัตราส่วนโปรตอนได้เลยเราก็รู้หมดทุกค่าแล้วยกเว้นเดลต้าดีแล้วก็ย้ายข้างสมการแล้วก็คำนวณเลขก็จะพบว่าเดลต้าดีเนี่ยมันคือ 7.2 คูณ10กำลังลบ7เมตรนั้นคำตอบก็จะตอบ 7.2 คูณ10กำลังลบ7เมตรก็อัตราส่วนโปรตอนเนี่ยมันก็เหมือนยางถ้าเราเอายางมายืดอะไรประมาณนี้ไอ้ด้านแกน x นอน y ต่างด้าน y เนี่ยมันก็จะขยายขึ้นส่วนที่ด้าน x เนี่ยมันก็จะก็คือไดอะเมเตอร์เนี่ยมันก็จะบางลงถ้าเราจินตนาการถึงยางเอามายืดโอเคก็จะได้คำตอบแล้วอันนี้ก็เป็นโจทย์ตัวอย่างของโปรตอนเรโชครับ